สดีค่ะพบกับรายการช่างคิดช่างทำรายการที่นำเสนอผลงานที่นิสิตเป็นคนคิดนิสิตเป็นคนทำค่ะคุณผู้ชมเคยลองจินตนาการถึงตอนที่มือของตัวเองไม่สามารถใช้งานได้บ้างหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่ามือของคุณไม่มีความรู้สึกไม่สามารถขยับได้วันนั้นความสะดวกสบายที่ได้ในชีวิตประจำวันจะเปลี่ยนไปจะหายไปยังไงบ้างคะวันนี้นะคะนิสิตวิศวะจุฬาค่ะได้มีโครงการออกแบบและพัฒนากลไกภายโครงสร้างภายนอกสำหรับใช้ในการขยับมือค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวลองไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับนี่พวกเรากลุ่ม ME17 นะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับซีเนียร์โปรเจกต์ของเรานะครับก็สมาชิกในกลุ่มนะครับเริ่มจากทางซ้ายมือก็จะเป็นนายกตัญญูชื่นมีชาวครับส่วนกลางจะเป็นพลวัตฮิรัญจารุครับแล้วก็ผมชยานนท์ชาวิจเจริญครับเนื้อหาในส่วนของที่เราทำหรือซีเนียร์โปรเจกต์ในวันนี้ก็จะเป็นกลไกโครงสร้างกระดูกภายนอกสำหรับการกายภาพบำบัดของมือนะครับเหตุผลที่ทำเนี่ยคือเริ่มมาจากว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยหรือสโตรกนะครับเริ่มมีความสำคัญมากขึ้นในประเทศไทยเนี่ยจากสถิติเนี่ยคือค้นพบว่าโรคนี้มีผู้ป่วยเนี่ยมากถึงเป็นอันดับ3นะครับรองจากโรคหัวใจและโรคมะเร็งนะครับซึ่งผู้ป่วยถ้าเกิดว่าเป็นโรคนี้แล้วเนี่ยครับผลที่ตามมาคือจะทำให้เกิดอาการอัมพาตหรืออัมพฤกษ์ครึ่งซีกนะครับในชีวิตประจำวันของผู้ป่วยเนี่ยเราจะสังเกตว่าภายใน1วันเนี่ยผู้ป่วยเนี่ยใช้การกำมือหรือหยิบสิ่งของเนี่ยมากที่สุดเลยเราก็เลยเห็นว่าเนี่ยส่วนของมือเนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญมากเราต้องให้ความสำคัญในการกายภาพบำบัดหรือทำให้บำบัดกลับมาอยู่ในสภาพเดิมให้ดีที่สุดนะครับเราเลยสร้างกลไกตัวนี้ขึ้นมานะครับเอาละครับต่อมาเรามาดูการใช้งานกลไกของพวกเรากันนะครับการใช้งานเนี่ยนะครับผมเราจะอาศัยไวเลสรีโมทนะครับในการควบคุมเนื่องจากว่าผู้ป่วยเนี่ยมักจะเป็นอัมพาตข้างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยสามารถจะใช้รีโมทควบคุมได้ด้วยมืออีกข้างนึงของผู้ป่วยที่ปกตินะครับผู้ป่วยครับสามารถสังเกตโหมดการทำงานผ่านหน้าจออินเทอร์เฟซของเราครับผมโหมดการทำงานของเราจะมีให้เลือก2ฟังก์ชันหลักๆครับคือ1โหมด Dehabilitation ครับโหมด Dehabilitation เนี่ยครับมีจุดประสงค์เพื่อให้กลไกของเราครับทำการช่วยผู้ป่วยในการกำและแบมือซ้ำไปซ้ำมานะครับเน้นจำนวนรอบที่มากขึ้นนะครับเป็นการช่วยเหลือหรือลดภาระนักกายภาพบำบัดครับผมโดยโหมดนี้เนี่ยจะมีลักษณะการทำงานดังนี้ครับเข้าไปที่หน้าจอนะครับเลือก Rehabilitation ครับต่อจากนั้นนะครับเลือกเข้าโหมดนะครับกลไกของเราก็จะทำการขยับมืออัตโนมัติซ้ำไปซ้ำมาครับตามต้องการครับผมโดยการขยับอย่างนี้เนี่ยจะช่วยผู้ป่วยใน2ลักษณะครับ1คือป้องกันไม่ให้กล้ามเนื้อผู้ป่วยนะครับเกิดผังผืด2คือช่วยฟื้นฟูให้เส้นประสาทของผู้ป่วยเนี่ยกลับมาทำงานได้อย่างปกตินะครับแต่อาจจะต้องใช้เวลานะครับผมเสร็จแล้วนะครับเราต้องการออกจากโหมดเรากดปุ่มนะสต็อปครับจากนั้นเราสามารถออกกลับมาที่หน้าจอหลักได้ครับผมโหมดต่อไปครับเป็นโหมด assistive หรือการเสริมแรงนั่นเองนะครับการเสริมแรงนะครับก็จะเริ่มช่วยผู้ป่วยในระยะที่บำบัดมาสักพักหนึ่งแล้วผู้ป่วยเริ่มมีแรงแล้วแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะออกแรงได้อย่างเต็มที่นะครับโหมดนี้เนี่ยจะเน้นไปที่การช่วยออกแรงผู้ป่วยในการจับสิ่งของนะครับโดยผมจะสาธิตดังนี้ครับเราจะเข้าไปที่เลือกโหมด assistive นะครับผมกดปุ่มเลือกโหมดนะครับหน้าจอจะปรากฏว่าสามารถทำได้แล้วหากผู้ป่วยต้องการจะกำของนะครับเรากดปุ่มกลไกเองเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ป่วยนะครับสามารถออกแรงกำได้หากต้องการปล่อยก็ให้กดปุ่มแปรครับเป็นอย่างนี้ครับผมหลังจากที่เราเนี่ยได้ชมการสาธิตนะครับการใช้กลไกของเราไปแล้วเนี่ยเราจะสังเกตได้ว่าข้อดีของกลไกของเรานะครับก็คือการที่เราใช้มอเตอร์เพียงแค่1ตัวนะครับทำให้เกิดการเคลื่อนที่ในรูปแบบการกำมือได้ครับผมนะครับและกลไกของเราเนี่ยถูกออกแบบมานะครับให้สามารถพกพาได้สะดวกนะครับนี่สามารถพกพาไปบำบัดที่ไหนก็ได้นะครับโอ้โหนอกจากจะใช้ในการกายภาพบำบัดแล้วเนี่ยต่อไปนะคะเครื่องนี้ยังจะสามารถใช้ในการเสริมแรงหรือว่าใช้เล่นเกมได้อีกด้วยนับว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยค่ะผุดขึ้นรอบตัวเราเต็มไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมอยากจะอัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีใหม่ๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะใกล้ตัวหรือไกลตัวนะคะอย่าลืมมา subscribe ที่ YouTube Channel จุฬา Engineering ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆแบบนี้มานำเสนอให้คุณผู้ชมอีกวันนี้นะคะพลอยต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในช่างคิดช่างทำตอนหน้าสวัสดีค่ะ